สวัสดีแฟนๆทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่ในงานปาร์ตี้ค่ะ National Angels นางฟ้าในป่าใหญ่นะคะที่โรงแรมเคนซิงตันค่ะบรรยากาศสวยมากน้องๆแต่งตัวจัดเต็มมากแต่ก่อนที่จะไปพบกับน้องๆเนี่ยขอพาไปชมลายอาหารคืนนี้ก่อนเพราะตอนนี้กลิ่นมันหอมสุดๆเลยนี่นะคะคือบรรยากาศตอนนี้เลยเราจะพาไปดูกันค่ะได้ยินเสียงดนตรีไหมคะตอนนี้นะคะทั้งสื่อมวลชนค่ะกำลังทยอยเดินทางมาที่งานนี้ด้วยเรามาถึงจุดแรกก่อนไปของคาวเรามาของหวานกับขนมก่อนเลยแล้วกันค่ะนี่ค่ะเรามีทั้งมินิเค้กนี่เลยค่ะเราเจอคนแนะนำรายอาหารแล้วค่ะบอกหน่อยตรงนี้มีอะไรบ้างคะอ๋อตรงนี้ก็เป็นมินิเค้กรวมมีมาการองมีคิมบูเล่มีตัวนี้เป็นเลมอนเมอแรงครับตัวนี้เป็นทาร์ตผลไม้ต่างๆครับแล้วก็มีขาไก่กับผลไม้รวมครับตัวนั้นเป็นเค้กสตรอเบอรี่ผมมีพานาคอตต้าด้วยครับมีหลายอย่างมีหลายอย่างครับมินิเค้กครับนี่ค่ะมีไอติมด้วยขอเปิดดูหน่อยได้ไหมคะมีไอติมอะไรบ้างนอกจากขนมแล้วยังมีไอติมด้วยค่ะจัดเต็มมากเลยวานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่ครับอันนี้สำหรับแบบทุกคนที่มาในงานปาร์ตี้วันนี้เลยนะคะไม่ต้องอิจฉาแอดนะคะเรามาอีกมุมนึงดีกว่าค่ะตอนนี้มาเริ่มของคาวแล้วค่ะมีแซลมอนยำไทยฮานาเป้ค่ะแล้วก็สลัดโรค่ะมีค็อกเทลกุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ช่างกล้องจะค่อยๆถ่ายทีละมุมให้ดูนะคะว่ามันน่ากินขนาดไหนดูแล้วอย่าหิวกันค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะกินให้แทนมาอีกมุมนะคะอันนี้จะเป็นมุมแบบยำๆและสลัดค่ะสำหรับคนรักสุขภาพมียำส้มโอนะคะมีสลัดบาร์ค่ะแล้วก็มีน้ำสลัดหลายชนิดให้คุณเลือกเลยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นอาหารอ่ะเบาๆประมาณนึงเดี๋ยวเราพาไปดูเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นการจัดงานแบบโอเพนแอร์นะคะธรรมชาติสุดๆแล้วก็บรรยากาศดีมากเพราะฝนไม่ตกเลยอันนี้ค่ะเป็นต้มยำไก่นะคะตามมาด้วยอกไก่ราดซอสราดครีมซอสค่ะขอโทษด้วยอกไก่ราดครีมซอสเชฟใช่ไหมคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวกับกล้องหน่อยค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่เชฟจรินครับผมตอนนี้ดูแลเรื่องไลฟ์บุฟเฟ่ในส่วนนี้อยู่นะครับผมครับแนะนำหน่อยค่ะอะไรที่แบบอันนี้จะเป็นสันในหมูซอสพริกไทยดำนะครับผมฮะในส่วนตัวนี้จะเป็นข้าวผัดเนยนะฮะข้าวอบเนยครับแบบสไตล์ยุโรปครับสไตล์ยุโรปนะคะครับอันนี้จะเป็นซุปผักโขมครับผมอ๋อย่าน่ากินสุดๆครับผมซุปผักโขมฮะเปิดให้กล้องดูเลยค่ะซุปผักโขมนะครับผมทำสดๆใหม่ๆเลยครับบอกเลยนะคะว่ากลิ่นหอมมากมากสุดๆจริงๆครับผมอันไหนทำยากที่สุดคะเชฟจะเป็นตรงสันในหมูนะฮะต้องใช้อบไฟที่ร้อนแล้วก็ใช้เวลานานหน่อยฮะเพราะว่าจะทำให้เนื้อหมูนี่นุ่มนะครับผมครับเมื่อกี้แอบกินแล้วนะคะบอกเลยว่านุ่มมากมากจริงๆครับผม อยากให้เชฟชวนทุกคนมาที่โรงแรมนี้หน่อยครับอร่อยจริงๆอาหารที่นี่อร่อยครับทุกอย่างเลยฮะอร่อยมากแล้วก็โดยเฉพาะน้ำพริกของเราขึ้นชื่อมากนะฮะน้ำพริกแล้วก็พวกอาหารยุโรปของเราก็ขึ้นชื่อแล้วก็ในคริสตันของเราจะมีสถานที่ที่โบสถ์สวยงามแล้วก็มีดอกไม้ที่สวยงามมากครับผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาแวะเที่ยวแล้วก็ชมสถานที่ครับผมเหมือนที่เราโชคดีที่เราอยู่กันที่นี่ในตอนนี้นะคะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศรอบๆไปด้วยครับเชิญครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเชฟใช่ค่ะบรรยากาศทั้งหรูหราและลายอาหารก็จัดเต็มมากๆเลยเดี๋ยวนี้นะคะก็คือบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อน
รอบๆค่ะมันคือสวนที่สวยมากเคยมีโอกาสนะคะอย่าลืมแวะมาค่ะที่เคนซิงตันเขาใหญ่นะคะเราจะพาเดินชมรอบสวนก่อนค่ะเมื่อกี้จบอาหารแล้วอ่ะเดี๋ยวพาเดินชมรอบสวนมุมนู้นก็มีอาหารอีกเหมือนกันแล้วคืนนี้นะคะเราจะมีรางวัลด้วยสำหรับสาวๆค่ะในการแต่งตัวทีม Natural Angels นางฟ้าในป่าใหญ่นะคะประกวดกันกี่โมงแอดไม่บอกค่ะอยากให้ติดตามสาวๆเนี่ยเขาจะเอาเครื่องแต่งกายมาเองเลยนะคะสร้างสีสันในงานค่ะเราจะมีรางวัลนะคะก็คือขวัญใจเคนซิงตันค่ะและมิส Natural Angel นะคะนี่ค่ะเราพาเดินชมรอบๆแล้วนี่คือสวนรอบๆนะคะหรูหราจริงๆใช่ค่ะปีที่แล้วเป็นคอนเซ็ปต์แกสบี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆเดินค่ะเนื่องจากว่าขั้นบันไดเยอะเหมือนกันแต่สวยจริงๆนะคะบอกเลยเรามาถึงมุมนี้ค่ะกลิ่นมันหอมมากควันเยอะสุดขออนุญาตสอบถามหน่อยได้ไหมคะอันนี้คืออะไรคะหมูหันทั้งตัวเลยป่ะคะทั้งตัวครับเดี๋ยวรอตัวครับผมหมูหันครับผมไม่ค่ะแนะนำว่าพี่ชื่ออะไรคะไม่ใช่ว่าอาหารชื่ออะไรเอาใหม่เอาใหม่พี่ไม่ได้ชื่อหมูหันนะคะอันนั้นนิดนึงค่ะผมลุงตู่ครับหมูหันเขาใหญ่ครับโอเคอันนี้คือเอามาทั้งตัวเลยหรือเปล่ามาทั้งตัวครับเพื่อให้เราได้ทานกันในคืนนี้นะคะนี่ค่ะเขากำลังหันกันอยู่เลยเป็นหมูหันขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาครับครับเป็นครับใครมาเขาใหญ่ต้องทานหมูหันครับผมครับถ้าใครไม่ทานถือว่าไม่ได้ถึงเขาใหญ่ไม่ถึงเขาใหญ่ครับเดี๋ยวชิมนะครับนี่นะคะก็คือมุมที่เกี่ยวกับทำอาหารมีสปาเกตตี้3ซอสแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มวางน่าจะกำลังทำอยู่ค่ะขออนุญาตนิดนึงแนะนำตัวกับกล้องหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเชฟวิหารนะครับหรือเชฟแจ็คครับผมครับผมแนะนำอาหารให้เราอันนี้เป็นไส้กรอกกิลมันนะครับไส้กรอกกิลมันกับแซลมอนย่างซอสครีมครับแซลมอนเขากำลังหยิบอยู่เลยนะคะซอสครีมค่ะเสิร์ฟพร้อมกับผัดผักเนยครับแล้วก็มันบดครับผมเสิร์ฟพร้อมกับอะไรนะคะผักผัดเนยครับแล้วก็มันบดครับเป็นมันแมสครับคุณพี่นะคะเขาเรียกเราว่ามีหมูหันเพิ่มค่ะหันมาเป็นตัวเลยคราวนี้เดี๋ยวเราขอพาไปดูอีกรอบนึงก่อนให้คนดูเนี่ยได้หิวกันเต็มที่เลยก่อนที่จะไปพบกับสาวๆนะคะมาแล้วค่ะเป็นตัวค่ะอย่างที่บอกนี่คือของขึ้นชื่อของโคราชใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับใครมาถึงต้องกินหมูหันนะคะหันกรอบครับกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกครับเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวที่โคราชหน่อยค่ะขอเชิญนะครับช่วงปีใหม่นะครับเป็นช่วงที่เป็นอากาศที่ดีที่สุดนะครับเป็นบรรยากาศที่ครอบครัวอบอุ่นนะครับขอเชิญครับนี่ค่ะคือบรรยากาศรอบๆงานนะคะตอนนี้พี่ๆสื่อมวลชนเริ่มนั่งที่โต๊ะกันแล้วค่ะและนี่ค่ะมีมุมป๊อปคอร์นด้วยนะคะ
ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้สาวๆกินเยอะๆนะคะเพราะต้องใช้พลังค่ะและนี่นะคะคือบรรยากาศรอบๆอยากให้กล้องหมุนโชว์อีกครั้งนึงก่อนที่เราจะจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับสาวๆในช่วงไลฟ์ต่อไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไลฟ์อาหารตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกับสาวๆในไลฟ์ถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ